สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่5พฤษภาคม2565นะครับทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนั้นได้ตอบคำถามนักข่าวที่ตั้งคำถามเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะประกาศสงครามกับยูเครนในวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิกตอรี่เดย์เนี่ยครับแต่ทางด้านโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนั้นตอบกลับว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นมันช่างไร้สาระนะครับดมิทรีเปสคอฟนั้นเนี่ยครับกล่าวอีกว่าประชาชนไม่สมควรรับฟังการคาดการณ์เหล่านี้สมควรเป็นการตัดสินใจในการเคลื่อนพลระดับประเทศในขณะที่เจ้าหน้าที่ตะวันตกต่างเชื่อมานานแล้วว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะยกระดับความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และคุณค่าของการโฆษณาชวนเชื่อของวันสำคัญด้วยการประกาศการประสบความสำเร็จทางทหารในยูเครนหรือว่าการยกระดับความเป็นศัตรูครั้งใหญ่หรือทำทั้ง2ประกาศที่ผ่านมานั้นผู้นำรัสเซียออกคำสั่งปฏิบัติการทางทหารในยูเครน1วันหลังวันพิทักษ์ปิตุภูมิหรือว่า Defender of the Fatherland Day ที่ตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นอีก1วันที่เป็นวันสำคัญทางทหารของทางด้านรัสเซียสื่อสารัฐนั้นรายงานนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 นายนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามนะครับในขณะที่มีความเชื่อกันว่าทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีหลายทางเลือกบนโต๊ะแต่ทว่าการประกาศสงครามถือเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากที่สุดและอีกทางเลือกนึงของผู้นำรัสเซียคือการประกาศใช้กฎหมายเคลื่อนกำลังพลที่สามารถใช้ได้กับการสั่งเคลื่อนพลระดับชาติหรือว่าการเคลื่อนพลบางส่วนในกรณีที่เกิดความรุนแรงทางการทหารกับประเทศรัสเซียหรือมีภัยคุกคามโดยตรงและรวมไปถึงผลกระทบจากการปะทะที่เกิดขึ้นกับทางด้านรัสเซียกฎหมายการเคลื่อนพลไม่เพียงแต่จะช่วยให้รัสเซียสามารถรวมกำลังพลได้แต่ทำให้เพิ่มขยายการสั่งเรียกเกณฑ์กำลังพลและก็เปิดทางให้ทางด้านรัสเซียนั้นสามารถใช้เศรษฐกิจเพื่อจ่ายค่าการทำสงครามได้ด้วยทั้งนี้เนี่ยครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของเยอรมันก็คือโอลาฟชอร์นั้นเนี่ยครับได้ออกมาเตือนไปยังฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนที่กำลังหารือการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ว่าอย่าประมาทไม่คิดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นที่มีแนวคิดจักรวรรดินิยมจะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปในประเทศสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ระหว่างการแถลงที่กรุงเบอร์ลินพบว่านายกรัฐมนตรีของสวีเดนแล้วก็นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ยืนอยู่ข้างโอลาฟชอร์ที่กำลังแถลงเตือนอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครควรคาดการว่าประธานาธิบดีรัสเซียและรัฐบาลนั้นจะไม่ทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการใช้กำลังอีกครั้งในขณะที่นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ซันน่ามารินและก็นายกรัฐมนตรีสวีเดนนะครับมักดาลิน่าแอนเดอร์สันร่วมกับคณะรัฐมนตรีเยอรมนีในการเริ่มต้นประชุม2วันที่มีการพูดคุยกันเนี่ยครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของยุโรปและในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสเตินของเยอรมนีโอลาฟชอร์ก็บอกว่านโยบายของผู้นำรัสเซียเป็นลักษณะจักรวรรดินิยมและอีกทั้งยังคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเป็นสนามหลังบ้านของตัวเองทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันยังกล่าวอีกว่าดูเหมือนว่าผู้นำรัสเซียนั้นต้องการที่จะยึดพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนไว้และสร้างคอนแทคไลน์ขึ้นมาใหม่ที่จะจบลงที่ข้อตกลงยุติการหยุดยิงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางด้านโอลาฟชอร์นั้นก็กล่าวว่านี่จะไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนและเสริมต่อว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงกับยูเครนครับ